สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติศักดิ์นะครับวันนี้เราจะมาลุยกันต่อนะครับโทอีกอังกฤษตอน20นะครับข้อที่26นะครับก็ถ้าใครยังไม่ไลฟ์ Facebook ผมก็เชิญครับข้างล่างนะครับมีลิงก์นะครับกับติดตาม YouTube ผมนะครับเรามาลุยกันเลยครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับผมก็อยากจะขอบคุณนะครับคุณแคท S นะครับที่มาคอมเมนต์ผมนะครับในโทอีกตอนที่14นะครับว่าขอบคุณมากนะที่เป็นประโยชน์มากผมก็ดีใจมากครับก็มีกำลังใจในการทำต่อไปนะครับก็ถ้าใครมีอะไรนะครับก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับไม่มีปัญหานะครับกันเองนะครับเราขอบคุณมากครับคุณแคทเอสนะครับโอเคนะครับข้อ26นะครับ employees who have been working very hard begin to receive จุดนะครับโอเคนะครับ A นะครับ respect นะครับ B นะครับreferral C ครับ recognize นะครับ D recognition นะครับข้อนี้นะครับก็มาดูกันครับว่าประโยคแปลว่าอะไรบ้างนะครับนะครับอย่างแรกเลยครับ employee นะครับเราต้องรู้นะครับว่า employee ครับแปลว่าพนักงานหรือว่าคนรับจ้างนะครับคนที่พวกทำงานออฟฟิศนะครับหรือว่าพวกแรงงานก่อสร้างเขาเรียกว่า employee นะครับก็คือพนักงานนะครับแล้วก็จะมีคำหนึ่งครับที่คล้ายกันนะครับก็คือ employer ครับก็คือผู้จ้างครับหรือว่าหัวหน้านั่นเองหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทนะครับก็ employer นะครับนี่ครับคำนี้ครับเป็นคำนามทั้งสองคำเลยนะครับก็แล้วก็มีคำว่า begin นะครับ begin นะครับแปลว่าเริ่มนะครับเป็นคำกริยานะครับเหมือนกับ start นะครับใช้ได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับใช้สลับกันก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเท่าที่ผมรู้มานะครับก็เหมือนกับ start นะครับก็ begin นะครับคำต่อไปนะครับreceive นะครับแปลว่าได้รับนะครับคำนี้ก็หลายรอบแล้วนะครับก็แล้วจะเจอบ่อยมากครับเพราะว่ามันใช้บ่อยนะครับ receive นะครับถ้าใครรู้ไว้จำได้นะครับถ้าหลายๆทีก็น่าจะจำได้นะผมก็จะพยายามเน้นย้ำหลายๆทีนะครับก็จะได้จำได้กันนะครับก็หลายๆรอบครับก็เป็นคำกริยาแปลว่าได้รับก็คือได้รับของนะครับเช่น receive a gift from ใครอย่างเงี้ยครับก็คือได้ของขวัญจากใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็จะพามาดูนะครับว่าตรงนี้ครับประโยคตรงนี้นะครับที่มีคำว่า who ตรงนี้ครับ who ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าใครไม่ได้เป็นคำประโยคคำถามนะครับก็เป็นการที่จะมาว่าขยายนะครับขยายตัวนามข้างหน้านะครับจะบอกเขาก็คือถ้าเป็น noun นะครับที่เป็นเกี่ยวกับคนนะครับเช่นเป็นคนนะครับเป็นนักฟุตบอลเป็นนักการธนาคารหรือว่าเป็นใครก็ช่างที่เป็นคนนะครับเขาจะบอกว่าemployees เนี่ยในที่นี้ครับก็คือพนักงานครับพนักงาน employees who have been working very hard have been working นะครับก็คือเป็น verb กับ object นะครับหลังจากคำว่า who นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะแปลว่าครับemployee พนักงานนะครับ who ก็คือคนที่พนักงานคนที่ have been working very hard ครับก็คือพนักงานคนที่ทำงานหนักมาตลอดเลยนะครับก็คือทั้ง have been working ครับก็คือpast present continuous perfect นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็คือตั้งแต่อดีตนะครับมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังตอนนี้ก็ยังทำงานหนักอยู่นะครับ have been working very hard นะครับ who have been working very hard นะครับก็คือพนักงานหลายคนนะครับมี s ด้วยครับเป็นเดิมนะครับคนที่ทำงานหนักมาตลอดเลย begin to receiveเริ่มที่จะได้รับจุดๆๆๆๆนะครับ begin to receive จุดๆๆก็เริ่มที่จะได้รับจุดๆๆๆนะครับครับข้อนี้นะครับก็ถ้าเราแปลเราควรที่จะดูประโยคใหญ่ก่อนนะครับก็คือเราปิดตั้งแต่ who กับ verb กับ object ไว้ก็คือ employee begin to receive นะครับจุดๆๆๆนะครับเราก็จะดูตรงนี้ก่อนนะครับเป็นประโยคใหญ่นะครับว่าพนักงานเริ่มที่จะได้รับเสร็จแล้วพอเราไปดูประโยครองนะครับก็คือประโยคขยายเขาคือพนักงานคนที่ทำงานหนักมานะครับเริ่มที่จะได้รับนะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณก็ต้องพอเข้าใจนะครับว่าตัวขยาย who have been working very hard ครับตรงนี้นะครับต้องเข้าใจนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเรามาดูครับ receive นะครับเป็นคำกริยาใช่ไหมครับต่อไปก็ต้องเป็นกรรมใช่ไหมครับก็ต้องเป็นคำนามใช่ไหมครับในที่นี้นะครับทุกคำนะครับเป็นคำนามหมดเลยครับนอกจาก C นะครับ recognize นะครับซึ่งเป็น
กริยาช่องที่3นะครับก็มี ed เท่าที่รู้นะครับก็นอกนั้นก็เป็นคำนามได้หมดนะครับ respect referral and recognition นะครับก็ต้องแปลออกนะครับถึงจะได้นะครับข้อนี้นะครับก็เราก็แปลกันไปเราก็จำให้ได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับข้อนี้ครับตอบข้อดีนะครับ recognition นะครับแปลว่าการยอมรับนะครับเห็นนะครับ recognition นะครับแปลว่าการยอมรับครับแปลว่าคำนามนะครับแล้ว recognize นะครับตรงนี้อาจจะเป็น s ก็ได้นะครับถ้าเป็นอเมริกานะครับถ้าเป็น z ก็เป็นอังกฤษนะครับก็ recognize นะครับแปลว่าถูกยอมรับนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องไปสนใจมากครับเดี๋ยวถ้าเจออีกทีผมก็จะมาเล่าให้ฟังครับว่าใช้ยังไงนะครับก็ recognition ก็จำไปก่อนครับการยอมรับนะครับเห็นครับส่วนข้อ A นะครับว่า respect นะครับเป็นคำนามก็ได้นะครับเป็น verb ก็ได้นะครับแปลว่าความเคารพนับถือหรือว่านับถือเคารพนับถือใครครับถ้าเป็นกริยานะครับเห็นนะครับมาดูตัวอย่างประโยคนะครับ employees respect their boss resignation after the company fails to profit this year นะครับก็แปลว่าเนี่ยครับผมใช้รอบนะครับพนักงานนะครับ employeesนับถือ respect their boss resignation นะครับ resignation แปลว่าลาออกนะครับ boss ก็หัวหน้านะครับก็นับถือที่หัวหน้ายื่นใบลาออกนะครับ after หลังจาก the company fail ครับก็บริษัท fail to profit this year บริษัทล้มเหลวที่จะได้กำไรปีนี้นะครับเห็นนะครับอีกครั้งครับ employees respectจริง respect ไม่มี s นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็น employee เป็นพหุพจน์นะครับก็มี s ตรงนี้ครับ employees respect their boss resignation after the company fails to profit this year นะครับคำต่อไปครับ referral นะครับเป็นคำนามนะครับคำนามอย่างเดียวครับอันนี้แล้วผู้ถูกอ้างอิงหรือว่าการอ้างอิงนะครับเช่นนะครับ I get this job ตัวดีเจนะครับ I get this job because of the referral from my unclewho is a manager in the company นะครับแปลว่าฉันได้รับงานนี้ I get this job because of เพราะว่านะครับ the referrals นะครับเพราะว่าการอ้างอิง from my uncles จากลุงนะครับของฉันคนที่ who is a manager in the company คนที่เป็นผู้จัดการในบริษัทนะครับในบริษัทนั้นนะครับก็คือ the company ก็คือเจาะจงว่าบริษัทนั้นที่เราได้งานนะครับ the company นะครับก็ข้อนี้นะครับที่จริงนะครับบางครั้งนะครับมันก็ใช้เป็น adjective ได้เหมือนกันนะครับ referral นะครับก็บางครั้งเอาจะพูด because of the referral letter นะครับก็คือจดหมายอ้างอิงหรือว่าจดหมาย recommendation นะครับคล้ายๆกันครับ referral recommendation ครับ recommendation เราแนะนำครับ referral เราอ้างอิงนะครับโอเคนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับคำว่า because of นะครับก็ because ถ้าสมมติเราใช้ because ไหมครับหลังจาก because มันจะเป็น1ประโยคนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ because of นะครับหลังจากนั้นครับมันจะเป็นคำนามนะครับนี่ครับเช่น because of the referral ก็คือการอ้างอิงอันนี้นะครับก็คือเป็นคำนามนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นคำนามตรงนี้ครับถูกขยายยังไงก็ from my uncle who is a manager in the company ตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้ครับเป็นส่วนขยายของ reference นะครับไม่ได้เป็นประโยคใหม่ที่มี verb นะครับไม่ได้เป็นประโยค complete นะครับที่มี verb มีอะไรนะครับก็เป็นประโยคขยาย reference นะครับสำหรับตอนนี้ครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เหนื่อยนิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมมาจนจบนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าชอบทั้งใช่ครับก็ติดตามช่องผมได้ครับ And I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย